สวัสดีครับก๊อฟครับต้อนรับ Mercedes-Benz W212 นะครับวันนี้มาติดตั้งในส่วนของชุดจอ Android Pano ตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น NTG 4.7 นะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันครับ BMW F30 ครับจอตรงรุ่นกันครับมาพร้อมกล้องมองหลังครับเพิ่มความปลอดภัยครับตัวนี้เป็นชุดกล้องมองหลังตรงรุ่นเลยนะครับจอ Android ตรงรุ่นครับ BMW F30 ครับสักครู่เดียวเดี๋ยวครับ W212 นะครับตัวนี้คือจอเดิมของโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็น NTG 4.7 นะครับเราทำการเปลี่ยนเป็นจอ Android Pano นะครับจะสวยขนาดไหนครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวครับ W212 นะครับนี่ครับจอเดิมนะครับเราก็ทำการถอดเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใส่จอ Android Pano นะครับตรงรุ่นนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับโอเคครับ You're fooling yourself We are still both train killersWe have unfinished business. As we. สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน W212 ที่เรียบร้อยครับกับจอ Android Pano ตรงรุ่นครับ Bug and Pay ทั้งหมดครับนี่คือระบบเดิมของโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของระบบ Android ครับตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับเวอร์ชัน11ครับแผงควบคุมครับความเร็วรอบนะครับสามารถปรับสีได้ครับนี่ครับสีส้มครับสีเหลืองครับแล้วแต่สไตล์ของลูกค้าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับลื่นแรงเร็วครับแรม8นะครับตัวนี้ครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับสัก1เพลงครับควบคุมแรงเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปครับ MX Player ครับไฟเพลงไฟหนังครับสกรีนนี่ลื่นปื้ดเลยครับเพลินทุกการเดินทางครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store นะครับยังรองรับการใช้งานจาก Netflix ด้วยนะครับโอเคครับแบ่งหน้าจอครับ YouTube นะครับสามารถสปินสกรีนได้นะครับได้2หน้าจอครับโอเคครับ YouTube เต็มจอครับเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังด้วยครับครับปลอดภัยสูงสุดครับนะครับคือมีเส้นหักตามวงเลี้ยวนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063-498-6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ